แอคชั่นเมนูต่อเนื่องนะครับเป็นเมนูง่ายๆต่อจากไข่คนเมื่อกี้ทอดเบคอนไปแล้วแล้วก็เผื่อไว้เลยสำหรับคนที่อยู่ใกล้เซเว่นอาจจะเป็นเด็กหอทำงานออฟฟิศนะครับอยากจะกินเอาอร่อยๆนี่นะครับมาแนะนำอันนี้เลยหงทองนะครับข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นแป๊บเดียวยังไงเนี่ยนาทีครึ่งโอเคแป๊บเดียวนะครับนี่เม็ดมันสวยมากเลยอ่ะมันร่วนมากเลยอ่ะแต่ถ้าใครอยู่บ้านก็หุงข้าวเองก็ได้นะซื้อข้าวหอมมะลิดีๆแล้วก็หุงเองหรือนี่หุงข้าวในไมโครเวฟได้ละเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำวิธีการละกันว่าหุงข้าวในไมโครเวฟทำยังไงนะครับนี่ข้าวสวยนี่เบคอนทอดได้เมื่อกี้นะครับต้องใส่น้ำพริกก่อนไม่ได้หรออ่ะแหมคือกะจะใส่คนละบูมเฉยๆไงเราจะบอกว่าใส่แล้วคุกเลยอะไรเงี้ยมันน่ากินดีนะเธออะไรอย่างงี้แกะยังไงคุกเลยแล้วก็เบคอนโรยอย่างงี้ได้อร่อยและความสวยงามด้วยนี่น้ำพริกกะลกนะครับที่เชื่อน้ำพริกกะลกมาจากมันเผ็ดนรกเลยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือเราคิดไปเองคนทำปีนต้นงิ้วขนาดทำครับก็เลยเป็นน้ำพริกกะลกใส่น้ำพริกกะลกเธอเห็นตอนเขาทำใช่ปะครับไม่ควรให้เด็กดูแบบนี้เลยนะเบคอนโอเคป่ะได้ฟิลแบบอาหารญี่ปุ่นมากอ่ะจริงๆจะบอกว่าอาหารเท่าไหร่จานสวยเนี่ยกินไปครึ่งแล้วถ้าไม่มีเบคอนเนี่ยนะครับแนะนำนี่เลยไม่ต้องทำไม่ต้องทอดข้าวสวยสำเร็จรูปหมูหยองแล้วก็น้ำพริกกะลกอร่อยเมนูง่ายๆนะครับอยู่บ้านแนะนำกินข้าวเถอะครับกินข้าวของไทยช่วยไทยแล้วก็ย่อยง่ายด้วยครับวันหลังจะมาแนะนำเมนูง่ายอะไรอีกคอยติดตามกันนะครับขอบคุณครับ